เปิดใจหลวงพ่อถูกหวย12ล้านเห็นเลขหลวงพ่อหินเขียวลอยมาหาซื้อได้แค่2ใบเปิดใจหลวงพ่อถูกหวย12ล้านเห็นเลขหลวงพ่อหินเขียวลอยมาหาซื้อได้แค่2ใบเตรียมนำเงินรางวัลส่วนหนึ่งแบ่งให้ลูกหลานและทำบุญหลังจากเพจวัดโพทองตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โพสต์ภาพพระสงฆ์รูปหนึ่งนั่งถือสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1งวดประจำวันที่30ธันวาคม65หมายเลข157196จำนวน2ใบอยู่ใต้หลวงพ่อหินเขียวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนทั้งใกล้และไกลมักเข้ามากราบไหว้ขอพรกันพร้อมกับพระสงฆ์อีก3รูปที่มาถ่ายรูปร่วมแสดงความยินดีพร้อมระบุข้อความว่าหลวงพ่อสุนทรรุ่งสว่างพระลูกวัดทุตังคารามได้มาช่วยงานเตรียมสวดสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาที่วัดโพทองและฝันว่าหลวงพ่อหินเขียวมาเข้าฝันบอกเลข196และหลวงพ่อสุนทรก็ซื้อกับพ่อค้าซื้อโยมเบิร์ตที่มาขายลอตเตอรี่ในวัดโพทองเลยถูกรางวัลที่1ได้2ใบ12ล้านหลวงพ่อสุนทรก็เลยมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อหินเขียวโดยมีพระครูเกษมพัชรสารเจ้าคณะตำบลศรีเทพเจ้าอาวาสวัดทุตังคารามและมีพระอาจารย์ดำเจ้าอาวาสวัดโพทองและพระอาจารย์วิรพงษ์รองเจ้าอาวาสวัดโพทองร่วมแสดงความยินดีขออนุโมทนาในบุญบารมีหลวงพ่อหินเขียวขอได้ไหว้รับสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่31ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดทุตังคารามตั้งอยู่หมู่8บ้านเกาะลำโพงตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพพบกับหลวงพ่อสุนทรรุ่งสว่างอายุ70ปีพระลูกวัดทุตังคารามที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เป็นเงิน12ล้านบาทซึ่งเพิ่งกลับจากกิจนิมนต์งานบวชงานแต่งเปิดเผยว่าเมื่อช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาไปช่วยเตรียมจัดงานสวดสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาที่วัดโพทองซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้กันแต่อยู่ในพื้นที่หมู่3บ้านนาตะกรุดตำบลศรีเทพและไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อหินเขียวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาวัดที่ผู้คนเลื่อมเสพรัทธาพอตกกลางคืนฝันเห็นหลวงพ่อหินเขียวมานั่งอยู่ข้างหน้าแล้วท่านก็เลือนหายไปช่วงเช้าวันต่อมาโยมเบิร์ตคนขายลอตเตอรี่นำแผงลอตเตอรี่มาขายที่ในวัดโพทองแต่พออาตมามองไปที่แผงลอตเตอรี่กลับเห็นหลวงพ่อหินเขียวที่ฐานมีเลข196ลอยขึ้นมาและในแผงลอตเตอรี่ก็เห็นมีเลข196จริงๆจำนวน2ใบเลยดึงมาถือไว้และได้ถามคนขายว่ามีแค่2ใบหรือโยมหาให้อีกสัก 4-5 ใบได้ไหมคนขายตอบว่าหาไม่ได้มีแค่นี้หลวงพ่อสุนทรกล่าวอีกว่าสำหรับรางวัลที่1ที่ได้รับตั้งใจไว้ว่าเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งจะแบ่งให้ลูกหลานและทำบุญแต่เนื่องจากทางวัดนี้กำลังก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่เนื่องจากโบสถ์หลังเก่ามีขนาดเล็กจึงตั้งใจว่าจะร่วมทำบุญสร้างโบสถ์1,100,000บาท ไฮโซพกเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกลือสนั่นเลิกอ้ำสาเหตุมาจากมือที่3ไฮโซพกถูกจับตาความสัมพันธ์หลังลือสนั่นนางเอกดังอ้ำพัชราภาเลิกลากับหวานใจไฮโซพกประธานวงด้วยเหตุไม่มีภาพหวานร่วมเฉลิมฉลองทั้งในวันคริสต์มาสและเขาดาวปีใหม่รวมถึงมีข่าวลือถึงเรื่องมือที่3ไฮโซพกอีกทั้งถ้อยคำในคลิปที่อ้ำรีบหลุดไปบ้านเอสุภชัยเพื่อฉลองปีใหม่และให้เหตุผลไว้ว่าเพราะหากปล่อยไว้ต้องโดนเพื่อนเมาเรื่องเธอแน่ๆกับคำพูดที่ว่าฉันต้องรีบมาเพราะเรื่องฉันมันใหญ่ไฮโซพบล่าสุดไอจีสตอรี่ขอบคอนพราป้าของไฮโซพบได้โพสต์ภาพข่าวดังกล่าวและเจ้าตัวได้เขียนข้อความกำกับไว้ด้วยว่าใจเย็นครับพี่ๆผมขออยู่คนเดียวกับครอบครัวกับคินตาก่อนนะครับ
ไปกันใหญ่ละงงเบอร์10ไฮโซพกไฮโซพกขอบคุณไอจีขอบพรพระป้าบางทีก็คิดว่าไม่เหมือนพี่น้องหม่ำร่ำให้วันน้องสาวขออยู่ด้วยให้ทำศพสวยๆคนรักของหม่ำน้ำตาร่วงวันน้องสาวหิ้วกระเป๋าขออยู่ด้วย7วันก่อนตายบอกให้ทำศพสวยๆบางทีก็คิดว่าไม่เหมือนพี่น้องไม่เคยเห็นร้องไห้มาก่อนตลกซุปตาหม่ำจกมกนาทีกลั้นน้ำตาไม่ไหวร้องไห้เล่าถึงแววจกมกน้องสาวโดยเอ็มบุษราคำลูกสาวเผยคลิปคนรักของหม่ำทางช่อง YouTube เอ็มบุษรากุลโมเมนต์พี่ชายกับน้องสาวผู้ล่วงลับหม่ำย้อนเรื่องราวให้ลูกสาวฟังเล่าช่วงชีวิตพาแววจกมกน้องสาวมาเล่นตลกถ้ามันเชื่อฟังจะกลายเป็นตลกพี่น้องที่โคตรฮาเลยแต่ความคิดมันสวนทางกันพี่น้องทุกคนบางทีก็คิดว่าไม่เหมือนพี่น้องนะเคยโดนพี่ชายและโดนน้องสาวแววครั้งหนึ่งหม่ำเผยไปขอตัง20บาทคิดดูแม่ท้องเอ็มหม่ำไปขอตังแวว20บาทมันบอกว่ามึงก็ไปหางานทำสิพ่อน้ำตาร่วงตั้งแต่นั้นไม่เคยขอมันอีกจนวันตายอีกครั้งพี่ชายหม่ำเขาจัดวันเกิดให้เอ็มเงิน 7,000 ตอนนั้นเขารวยเขามาทวงตังก็เลยบอกไหนบอกว่าเลี้ยงแต่วันนี้กูไม่มีกูขอคืนทั้งที่ไม่มีแต่หม่ำก็ทยอยคืนพูดก็เหมือนล้ำเลิกบุญคุณอีกจนวันที่เขาเสียชีวิตแหละบางทีมันไม่เหมือนพี่น้องเหมือนเคยบอกแววว่าทำไมไม่ทำเหมือนที่กูทำเลิกงานเที่ยวมีเงินเที่ยวเทคผับมีทั้งเหล้าทั้งยาถ้าเจอมันโดนด่าแน่ที่ด่าอยากให้มันเป็นตลกหญิงที่มีคุณค่าได้ไหมทุกครั้งที่มันโดนจับมันไม่มีที่ไปห้องมันถูกปิดเขาไม่ให้เขาหม่ำบอกน้ำตาตกในมันถือกระเป๋ามาหาหม่ำสุดกลั้นน้ำตาร่ำให้เล่าว่าพ่อเห็นหน้ามันไม่มีที่ไปมันถือกระเป๋าบอกว่าขออยู่ด้วยก็บอกมึงอยู่เลยมันก็อยู่เกือบ2ปีมันก็ดีขึ้นหน้ามันขาวขึ้นสดใสขึ้นพี่สะใภ้ก็พาไปซื้อครีมมาบำรุงหน้าให้ไม่ได้เสพแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับ7วันก่อนมันตายมันนวดให้พ่อบอกพี่อย่าเพิ่งตายนะให้ฉันตายก่อนทำศพให้ฉันสวยๆนะมันพูดเลยเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันหัวใจวายมีส่วนเส้นเลือดในสมองแตกด้วยปกติ 11 โมงมันต้องออกมาบ่าย 2 ยังไม่ออกมาตะหงิดแล้วว่าผิดปกติแกยังเปิดอยู่สั่งให้ทุบกระจกห้องน้ำเข้าไปน้องสาวอีกคนจับตัวมันแข็งแล้วร้องเสียงหลงก็รู้เลยแววตายแล้วให้ทุกคนออกมาพ่อโทรแจ้งพิสูจน์หลักฐานมาแล้วนั่งอยู่กับมันเป็นชั่วโมงนั่งลูบหัวมันคิดถึงที่ด่ามันเตือนมันคิดถึงที่มันหิ้วกระเป๋าเข้ามาพ่อก็นั่งน้ำตาไหลมันเกเรแต่สุดท้ายมันก็น้องราวปัดกันไม่ได้ตอนเผาพ่อก็เสียงหลงอย่าเผาน้องกู2ปีที่มันมาอยู่ด้วยดีมากเหมือนคนกลับใจได้ไม่ค่อยได้ด่ามันแล้วบอกมันถ้าตอนนั้นมึงคิดได้มึงจะไม่เป็นแบบนี้We'll be right back.